สำหรับคนที่กอดคอเดินกันมา50ปีมาถึงวันที่อาที่ถูกตั้งคําถามว่าจะต้องแยกทางกันเดินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ต่างคนต่างจะต้องไปตามแนวทางของตัวเองคุณประจักษ์ครับถ้าพยายามที่จะถามถึงอนาคตตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่ตอบในทางลึกๆแล้วเขาอาจจะยังไม่มีคําตอบให้ตัวเองด้วยซ้ํานะครับยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันท่ามกลางความค้างคาใจของสส ของคนในอยู่ในพักพระมปาชารที่ําการก็คือ FC ของหลวงตู่ที่จะได้อยากจะได้คําตอบที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับว่ายังไม่ถึงเวลาและยังไม่คุยกันในช่วงนี้แน่นอนครับเพราะถ้าคุยกันเ,เป็นเรื่องแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าทําไมถึงเป็นเรื่องนะฮะนี่คือเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เป็นประเด็นคําถามใหม่นะครับที่ผู้คนโดยทั่วไปอยากจะรู้หรือแม้แต่สื่อมวลชนเองก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองครับถามทั้งบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา ถามทั้งวิก้อมพอเดกประวิตย์วงสุวรรณถามเป็นรายวันนะครับว่าตกลงจะยังไงกันต่อคุยกันหรือ,อยังพลังประชารัฐจ,จะเดินหน้าอย่างไรต่อครับนี่คือคําถามที่แน่นอนที่สุดสองปอยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันยังไม่ถึงเวลาในการที่จะคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อโดนสื่อมวลชนถามทุกวันครับด้านหนึ่งก็พยายามที่จะหลบหน้าสื่อเป็นบางครั้งด้วยถ้าหลบไม่พ้นก็แน่นอนที่สุดครับก็อาจจะตอบแบบเลี่ยง หรือถ้าถามจี้มากนะครับก็อาจจะเจอเหตุการณ์วักเพยของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในวันก่อนนะครับสำหรับเรื่องการถามว่าตกลงจะคุยกันอย่างไรจะไปต่ออย่างไรในส่วนของสองป่อนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคําถามน่นาจจะง่ายคําตอบก็อาจจะง่ายครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก่อนที่ถึงคําตอบนั้นยากครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันสองปอครับ ว่าตกลงเจาางง้ายังไงกันต่อจะเดินหน้าอย่างไรนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายคนสองคนจะคุยกันนะครับว่าตกลงเนี่ยท่านจะไปต่อไหมท่านจะเป็นนายกต่อไหมถ้าเกิดว่าการเอื้อนเอ่ยวาจาเนี่ยนะครับเป็นการเอื้อนเอ่ยวาจามาจากพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถามน้องน้องเล็กนะครับบอกว่าท่านจะเป็นนายกต่อไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดครับความรู้สึกของน้องเล็กก็จะมองกลับไปที่พี่ใหญ่บอกว่าไอ้พี่ใหญ่อยากจะเป็นนายกเองหรือเปล่าทําไมจึงมาถามคําถามนี้ ขณะที่ตัวพี่ใหญ่เองนะครับก็เรียกได้ว,ว่าอยู่ในสภาพที่น้ำต้มปากยังไม่สามารถที่จะถามอะไรได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญครับที่จะนําไปสู่เรื่องของการพูดคุยใครจะเป็นคนเริ่มต้นถ้าตราไปที่ยังไม่เริ่มต้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันครับนี่คือประเด็นสําคัญนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องกรณีที่จะมีการคุยกันเรื่องนี้นะฮะถ้าฟังจาก สิ่งที่บิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบิ๊กป้อมพูดประโยคหนึ่งน่าสนใจนะครับที่บอกว่าสื่อพยายามถามว่าแล้วตกลงจะคุยกันเมื่อไหร่ตกลงจะเรียบร้อยกันเมื่อไหร่บิ๊กป้อมตอบอยู่ประโยคหนึ่งครับบอกว่าคุณลองมาเป็นผมดูสิคําพูดนี้ไม่ใช่เป็นคําพูดแบบส่งเดชไม่ได้เป็นคําพูดที่ไม่มีนัยยะอะไรนะครับแต่ว่าวพลเอกประวิตรคล้ายๆกับรังกลังจะบอกว่าลองมาเป็นผมดูสิ แล้วจะเข้าใจว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมจะพูดได้อย่างไรฟังจากคุณวีรกรคําประกอบนะครับสสหลายสมัยซึ่งเป็นสสอ,อาวุโสของพลังประชารัฐนี่พูดชัดเจนนะครับว่าคนที่น่าจะเริ่มต้นคนที่น่าจะชวนคุยเรื่องนี้ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ครับไม่ใช่ผลเป็นพลเอกประวิทย์เพราะอย่างที่ท,ทราบกาันคือถ้าพลเอกประวิทย์เอ่ยปากก็เท่ากับว่าตัวพี่ใหญ่อยากเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเสียเองนี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับนอกจากนี้องค์ประกอบถ้าฟังจากที่พลเอกประวิทย์ พูดเอาไว้ก็คือจะต้องมีการเรียกประชุมเรียกหารือในส่วนของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแน่นอนที่สุดครับถ้ามีการเรียกคุยเรียกมีการหารือกันตอนนี้ในพลังประชารัฐก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีนะครับว่ามีสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ไปต่อในฐานะแคดีเดตนนายกของพรรคพลังประชารัฐอันนั้นก็มีกับอีกส่วนหนึ่ง อยากจะให้พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณนี่แหละเป็นค a ด d เดตนาย,ยกรฐมนตรีรอุตสาหเดินสายอุตสาห์ทำหน้าที่อุตสาห์ทำงานนะฮะแล้วก็แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ในการเยกคลี่คลายสถานการณ์ในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นพลเอกประวิทธ์นี่แหละมีความเหมาะสมมากกว่าคราวนี้เรามองหลับตานึกดูนะครับว่าถ้าในที่สุดมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือระดับแกนน้ำของพรรคพลังประชารัฐแน่นอนสิ่งที่ถกกันข้างใน ก็คือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีนายกรัฐมนตรีกันกี่คนจะเข้าโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่พอพูดถึงโครงการคนละครึ่งแน่นอนครับคนแรกเนี่ยมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีชัวนะครับถ้าเกิดว่าเสียงสอว250คนสนับสนุนแต่ว่านายกครั้งที่2คนที่2นี่อันนี้ลำบากครับเพราะว่าสอวอนั้นจะสามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ถึงปี2567เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแรกเป็นนายก2ปีคนที่จะรอคิวเป็นนายก สองปีหลังครับโอกาสยากมากเพราะว่าสอวอนั้นจะไม่มีบทบาทในการที่จะโหวตเลือกนายก,กรัมนกรีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ฟันธงนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ก็ยังจะเป็นประเด็นอยู่อย่างนี้แหละยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีคําตอบทั้งจากพลเอกประวิตยและพลเอกประยุทธ์นะฮะและสถานการณ์ก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้แหละเมื่อวานนี้อย่างที่เราเห็นครับเรื่องของการลอยกระทงที่คลองพดุงกรุงกรเกษมนะครับที่ข้างคำเนียบรัฐบาลซึ่ง แน,น่นอนที่สุดการลอยกระทงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคอรมออีกหลายคนรองนายกายกหลายคนคู้สมรสหลายคนไปปรากฏตัวนะครับไปร่วมในการลอยกระทงลอยเคาะลอยทุกลอยศกให้กับประเทศนะครับแต่ปรากฏว่าท่ามกลางบรรยากาศการลอยกระทงเมื่อวานนี้มันมีเรื่องการเมืองสอดแทรกอยู่ข้างในเพราะว่าปราศจากเงาของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณทั้งๆที่นายกรมรีเนี่ยก็ตอบคาถามสื่อนะครับความจริงก็เป็นการตอบคาถามแบบ คือก็คงจะไม่รู้จะตอบไม่รู้จะอธิบายยังไงก็บอกว่าเอาละก็จะทักชวนพลเอกประวิทย์ให้มาร่วมรอยกระทงด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นการลอยกระทงที่ไม่มีเงาไม่มีการปรากฏตัวของพลเอกประวิทธ์ในการลอยกระทงที่ทยบรัเบาลอย่างที่รับรู้รับทราบกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศนับจากนี้ไปนะครับแน่นอนก็จะเหมือนสภาพเดิมๆก็คือจะเต็มไปด้วยความอึมครึมเต็มไปด้วยประเด็นคําถามเกิดขึ้น พลเอกประวิตย์ก็คงจะเดินสายนะครับในฐานะรองนายกลงพื้นที่ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็อาจจะตอบคําถามในประเด็นที่เป็นผลบวกกับตัวเองอย่างเช่นการดูฟรีฟุตบอลโลกนะฮะนี่คือในส่วนของพลเอกประวิตยขณะที่พลเอกประยุทธ์ครับในฐานะนายกรัฐมนตรีแน่นอนกับภารกิจการลงพื้นที่ททในฐานะนายกการทรรําภารกิจนะในส่วนของผู้นํารัฐบาลก็ยังจะมีอยู่เช่นเคยแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามานั้นเราได้เห็นเมือ่อวานนี้นะครับ สิ่งที่พลเอกประยุทธ์กําลังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพนะฮะว่าตัวเองนั้นไม่ใช่โดดเดี่ยวไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบอย่างน้อยที่สุดไม่จําเป็นจะต้องอาศัยร่มเงาของพักการเมืองพักเดียวหรือพักใดพักหนึ่งนะครับเราจึงได้เห็นข่าวคราวเรื่องของการเชื่อมโยงไปถึงพักรวมไทยสร้างชาติกลับมาอีกรอบหนึ่งและที่สําคัญเมื่อวานนี้เราได้เห็นการเดินตามหลังแบบใกล้ชิดของคุณพิรพันธ์สาดีรัฐบิภาค คณะพักรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่ณปัจจุบันนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนภาพออกมาให้เห็นนะครับเมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนที่สุดครับคนเอกประยุทธ์ก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวเองนั้นก็มีทีมงานมีพักที่พร้อมในการที่จะสนับสนุนอย่างที่คุณพิรพันธ์นะครับก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับพลเอกประยุทธ์ให้เข้ามาอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติ บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องดีทั้งสิน้นนี่มันมีนัยยะสะท้อนให้เห็นว่านอกเหนือจากภารกิจปกติโดยทั่วไปแล้วตอนนี้การแสดงศักยภาพไม่เห็นว่าไม่ใช่หัวเดียวกับที่รีบไม่จาเป็นจะต้องอาศัยพักพลังประชารัฐเพียงพักเดียวนั้นกําลังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์นะฮะเริ่มที่จะมีความชัดเจนบนเส้นทางทางการเมืองนับจากนี้ไปเอาล่ะช่วงนี้อาจจะมียังมีคําถามยังมีปมปริศนา ค้างคาใจายอยู่นะครับการเมืองเรากําลังเริ่มได้เห็นเข้าลางสิ่งที่เริ่มจะเห็นเดือนลางนะครับแล้วก็จะค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังการประชุมเอเปครับและที่สําคัญอย่างที่บอกเอาไว้หลังจากมีความชัดเจนสําหรับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหารด้วย100หรือ500ซึ่งก็ยังมีบางคนนะครับบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อาจจะกลับไปหารด้วย500ถ้ากลับไปตรงนั้น สมการทางการเมืองจะพลิกเปลี่ยนทันทีครับพลเดกปพระยุทธ์นะ,ะรวมทั้งพรรคการเมืองที่สนับสนุนพรเอกปพระยุทธ์เนี่ยจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าพลเดกประยุทธ์นะฮะตัดสินใจไปร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติจะก่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่ายพลเดกปพระยุทธ์สามารถเดินหน้าไปต่อได้ไม่ต้องกล้าอ,อกอวนใจนะฮะแล้วก็ไปอย่างสง่างามขณะที่ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติก็การันตีได้ในระดับหนึ่งครับว่ายังไงแจ้งเกิดได้แน่นอนเป็นพรรคการเมืองนะฮะ ที่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นแน่นอนอย่างแย่ที่สุดก็คือเป็นพรรคการเมืองขนาดต่างมีสอสอไม่ต่ำกว่า5%หรือ25คนสามารถที่จะส่งแคดดนดเเตตนายกรัมปีในนามของพรรคไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะแก้งเกิดหรือการกลับมาของลพลเอกประยุทธ์ บนเส้นทางการเป็เครดิตนายกรัมตรีนั้นมันก็จะมีเกิดขึ้นตามมาด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่นะครับสำหรับรวมไทยสร้างชาตินะอย่างที่บอกเอาไว้แม้จะได้25หรือ30ถ้าไปดูจากโพในช่วงล่างหลัง ซึ่งชัดเจนครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังขายได้ในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครพิทีภาคใต้รวมไปจนกตั้งถึงพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งสามารถที่จะรับปาาระกันสามารถที่จะการันตีได้ว่าคะแนนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะอยู่พักไหนก็ตามทีเนี่ยมันยังมีสูงอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับสามารถที่จะปักธงได้และสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นขั้วฝ่ายสนับสนุนในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็มีโอกาสสูงแม้ว่า จำนวนสว250คนอาจจะแบ่งเป็นสองฝ่ายสองขั้วนะครับแต่อย่างไรเสียถ้าเกิดว่าเป็นการสู้การระหว่างฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันกับฝา่ายค้านอย่างไองยังไงเสียสว 2, 2 5 0คนเทามาที่บรเปรพย,ยุทธ์แน่นอนเว้นซะแต่ว่าสมการระหว่างพ,พรรคพลังประชารัฐกับเพื่อไทยมันจะเป็นจริงเกิดขึ้นถ้าถึงตรงนั้นก็มาว่ากันดีทีครับว่า250คนเนีย่ยของสองวฝ่ายที่สนับสนุนเอกพยุทธ์หรือฝ่ายที่สนับสนุนรกปรพยุทธ์ใครจะมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าสรุปแล้วการเมืองนับจากนี้ไปนะครับก็จะยังไม่มีความชัดเจนในช่วงนี้จนกว่าการประชุมเอเปกจะเสร็จสิ้นจนกว่ากฎหมายประกอบประมูลสองฉบับจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คําพูดปฏิกิริยาท่าทีนะครับไม่ว่าจะตัวจากตัวของสองปอเองหรือฝ่ายที่เป็น f อหรือฝ่ายที่สนับสนุนก็อาจจะเปลียนไปได้ทั้งการรับลวงหลอนครับครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับ